สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรศาสตร์นำไทยกับผมเจษฎามณีรัตน์เช่นเคยครับคุณผู้ชมครับถ้าใครยังจำกันได้เมื่อ2ตอนที่ผ่านมาผมได้นำเสนอเรื่องราวของน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพไปทั้งหมด2สูตรด้วยกันนะครับแต่มาถึงตอนนี้เรายังคงอยู่ที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีอีกหนึ่งสูตรครับที่น่าสนใจมาฝากกันด้วยจะเป็นสูตรไหนติดตามชมได้เลยครับคุณผู้ชมครับมาถึงตอนนี้ตอนที่3ครับต้องบอกว่าเป็นซีรีส์ไตรภาคของน้ำสมุนไพรนะฮะตั้งแต่น้ำลูกเดือยผสมงาดำรวมไปถึงน้ำเห็ดรวมรส3ชนิดด้วยกันแต่มาถึงวันนี้เรามีอีก1สูตรพิเศษครับและเรายังคงอยู่กับท่านอาจารย์ดวงจันทร์เช่นเคยอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับผ่านไปแล้วครับ2สูตรนะฮะโอ้โหมาถึงนี้สูตรที่3เป็นสูตรอะไรครับอันนี้เป็นสูตรดอกคำฝอยค่ะฮะน้ำดอกคำฝอยนะคะผสมกับเฉาก๊วยแต่จริงๆเราจะฟังเรื่องของน้ำดอกคำฝอยเยอะเหมือนกันนะอาจารย์ครับแต่อันนี้จะมีความพิเศษไปกว่านั้นใช่ไหมฮะใช่เพราะเราผสมเฉาก๊วยเข้าไปด้วยครับคือด้วยคุณสมบัติของดอกคำฝอยมันก็จะช่วยลดคอเลสเตอรอลนะคะลดความดันครับแล้วก็ทำให้ชุ่มคอชื่นใจมันมีน้ำมันหอมระเหยนะคะคนที่เป็นโรคอะไรนะฮะความดันสูงไขมันอุดตันในเส้นเลือดอันนี้ก็ดื่มควรจะดื่มน้ำดอกคำฝอยบ่อยๆอาจารย์ตะกี้เมื่อสักครู่ผมถามไปหลายๆคนดูรายการเสร็จปั๊บโอ้โหทำออกมาวันนึงเนี่ยเราควรจะกินสักกี่แก้วหรือว่าจะจิบตลอดทุกวันจริงๆน้ำดอกคำฝอยเนี่ยนะคะเราสามารถจิบเป็นชาได้จิบเป็นชาได้แต่ไม่ว่าสมุนไพรอะไรก็ตามนะคะชนิดไหนก็ตามหรืออาหารชนิดไหนก็ตามไม่ควรจะกินติดกันนานๆก็ควรจะกินวัน2วันแล้วก็เว้นไปกินอย่างอื่นแล้วก็หันกลับมากินตัวนี้ใหม่อะไรเงี้ยเพื่อร่างกายถ้ามันมีสารแปลกปลอมหรือสารพิษอะไรเงี้ยร่างกายจะได้กำจัดได้เพราะธรรมชาติของร่างกายเนี่ยสามารถกำจัดสารพิษหรือสิ่งแปลกปลอมได้อยู่แล้วถ้าคุณไม่กินสะสมกันไปนานๆมากๆคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะเป็นน้ำดอกคำฝอยผสมกับเฉาก๊วยผสมเฉาก๊วยใช่ไหมฮะเพราะว่าเฉาก๊วยตัวนี้เราจะเอาเนื้อเอาเนื้อเอาเป็นเนื้อสัมผัสใช่ให้ได้เนื้อสัมผัสถ้าไม่ใช้เฉาก๊วยคุณอาจจะใช้ว่านหางจระเข้ก็ได้แล้วก็เอามาเชื่อมก่อนที่เชื่อมเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่เชื่อมนะคะเราใช้สดๆเลยเนี่ยพอเวลาเข้าไปปุ๊บเนี่ยไปแช่อยู่ในน้ำดอกคำฝอยปุ๊บเนี่ยมันผิวมันจะเริ่มลุยออกมาครับแล้วก็สีจากเฉาก๊วยมันก็จะกระจายเข้าไปในน้ำดอกคำฝอยทำให้สีไม่สวยอ๋อจะออกดำๆไปอะไรอย่างเงี้ยจะออกดำๆอ๋อครับแล้วคุณผู้ชมฮะคราวนี้เราจะมาดูส่วนผสมกันบ้างครับมีอะไรบ้างครับใช้อัตราส่วนเท่าไหร่ครับอาจารย์อันนี้เราทำแค่ครึ่งส่วนนะคะทำครึ่งส่วนครึ่งส่วนทั้งหมดเลยก็คือน้ำ2ลิตรน้ำ2ลิตรน้ำ2ลิตรดอกคำฝอย10กรัมครับแล้วก็น้ำตาลทราย120ครับแล้วก็เฉาก๊วยนี่100กรัมแล้วคุณผู้ชมฮะหลังจากนี้ขั้นตอนกระบวนการทำเริ่มจากอะไรก่อนครับอาจารย์ครับก็เริ่มจากล้างดอกคำฝอยนะคะครับช่างดอกคำฝอยมาเสร็จปุ๊บก็ล้างใส่กระชอนผ่านน้ำสักน้ำหนึ่งครับเพราะว่ามันเป็นของแห้งใช่ไหมคะมีฝุ่นมีอะไรเราก็ล้างผ่านน้ำหรือสองน้ำแล้วเราก็ให้เสด็จน้ำแล้วก็เอามาเตรียมไว้แล้วพอเสร็จแล้วก็เปิดน้ำให้เดือดนะคะตั้งน้ำให้เดือดเราจะใช้ความร้อนจากน้ำเดือดเนี่ยเป็นตัวสกัดสารสำคัญออกจากดอกคำฝอยครับว่าคือต้มดอกคำฝอยเนี่ยนะแล้วเอาน้ำเข้ามาใช้เอาน้ำมาใช้ครับผมเอาละฮะคราวนี้เราก็ต้องรอให้น้ำเดือดก่อนพอน้ำเดือดนะคะเราก็ใส่ดอกคำฝอยลงไปที่เราล้างไว้แล้วนะคะคนให้เข้ากันระหว่างที่รอนะคะเราก็มาเชื่อมเฉาก๊วยไว้ก่อนนะคะก็เทเฉาก๊วยที่เราหั่นฝอยไว้แล้วแล้วพอเสร็จแล้วก็แบ่งน้ำตาลส่วนหนึ่งใส่ลงไปใช่แล้วก็ต้องคนจนกระทั่งคนให้น้ำตาลละลายน้ำตาลละลายให้มันเขาก็จะรัดตัวเฉาก๊วยใช้ได้แล้วเนี่ย
เราก็จะได้เฉาก๊วยที่เราเชื่อมแล้วแบบนี้นะฮะอย่างนี้ค่ะโอเคโอเคแล้วเราก็ใส่ถ้วยเตรียมไว้ครับนี่เราต้มเสร็จเรียบร้อยนะครับค่ะแล้วน้ำก็เริ่มเป็นสีเป็นสีเข้มๆ เป็นสีเหลืองทองแล้วก็มากรองเอากากดอกคำฝอยออกนะคะเราก็จะได้น้ำดอกคำฝอยเดี๋ยวเราเทใส่หม้อใหม่แล้วเราจะต้องใส่น้ำตาลเรากรองแล้วเราก็เทใส่หม้อเพื่อเราจะได้ใส่น้ำตาลนะคะเราต้องมาตั้งไฟก่อนไหมอาจารย์ค่ะนิดนึงมาตั้งไฟอีกหนึ่งรอบจากนั้นเราก็เทน้ำตาลลงไปอันนี้ตอนนี้น้ำตาลละลายดีแล้วค่ะครับแต่เนี้ยจะหวานยังหวานไม่มากเพราะว่าความหวานบางส่วนจะไปอยู่ในเฉาก๊วยครับแล้วก็มาส่องเหมือนเดิมคุณผู้ชมฮะเราต้องมาดูก่อนว่าความหวานเนี่ยเท่าไหร่อันนี้5อัตราความหวานที่เราต้องการเนี่ยอยู่ประมาณ8ครับประมาณ8ใช่ไหมฮะอ๋ออันนี้5นะคุณผู้ชมฮะแต่ว่ายังเป็นความหวานที่อยู่ในเฉพาะน้ำดอกคำฝอยใช่เพราะว่าเดี๋ยวต้องเอามารวมกับทางด้านของเฉาก๊วยอีกใช่ซึ่งเฉาก๊วยในนั้นก็มีน้ำตาลไปแล้วมีน้ำตาลอยู่แล้วมามิกซ์รวมกันในความหวานก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ8ครับตอนนี้เราก็จะดูอุณหภูมินะฮะดูให้ได้สักประมาณ80ใช่ไหมครับอาจารย์ค่ะเราค่อยบรรจุครับแต่สำหรับใครก็ตามที่ทำดื่มใส่แก้วธรรมดาก็ได้เลยได้เลยก็ได้เลยต้องดื่มตอนนี้รวกลิ้นไหนเขาต้องเป่าก่อนสิครับอาจารย์โอเคโอเค80ครับเราก็สามารถบรรจุได้เลยสำหรับขวดที่เรานำมาใช้อาจารย์ครับต้องผ่านการพาสเจอไรซ์ก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ลวกในน้ำร้อนลวกในน้ำร้อนความร้อนนี่ประมาณ80องศา80องศานะครับเพราะขวดนี้จะทนความร้อนได้ประมาณ80ถึง90องศาฮะแล้วก็ตักเฉาก๊วยนะครับที่เราประมาณ2ช้อนประมาณ2ช้อนนะครับผสมกับน้ำตาลเรียบร้อยนะครับค่ะซึ่งความหวานมันก็จะไปรวมกับดอกคำฝอยนะฮะน้ำดอกคำฝอยสีก็จะออกเป็นสีเหลืองนะคะเทแค่คอขวดนะคะแล้วเราก็ปิดฝาอาจารย์ต้องช็อกไหมฮะช็อกค่ะต้องช็อกในน้ำเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อค่ะครับดูนะคะมันจะไม่ไหลลงฮะแล้วก็ตัวไอ้เฉากล้วยเห็นไหมฮะมันสีมันจะไม่กระจายออกมาครับอ๋อคำว่าสีกระจายคือบางครั้งเนี่ยเทแล้วเราไปปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มมีสีจางๆออกมาเป็นสีดำอ๋อครับสีดำของเฉากล้วยมันก็จะทำให้สีของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนไปอย่างนั้นเกิดขึ้นจากอะไรครับอาจารย์นะที่น้ำเฉากล้วยเริ่มเพราะว่าเฉากล้วยเนี่ยเขาเป็นเจลครับเขาก็สีเขาจะหลุดออกมาได้ง่ายถ้าเราใช้ความหวานเนี่ยใช้น้ำตาลเนี่ยรัดตัวไว้เนี่ยครับไอ้สีมันก็จะไม่หลุดออกมาเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะครับเราก็แช่น้ำเมื่อสักครู่นี้เราวัดไปเฉพาะดอกคำฝอยน้ำดอกคำฝอยนะครับแต่อันนี้จะวัดตั้งแต่เป็นการผสมกันใช่ที่มันรวมกันอยู่ในนี้ครับดูว่าน้ำตาลมันขึ้นหรือเปล่านะคะขึ้นมานิดเดียวขึ้นไหมฮะขึ้นเลยเพราะว่าคำฝอยเขาจะไม่ดื่มหวานมากครับเราก็ให้อยู่ระหว่าง6 7 8อะไรพวกเนี้ยครับนะคะเพราะฉะนั้นสูตรนี้สำเร็จผู้ชมเวลาเขากินเนี่ยเขาต้องใช้ช้อนคนแล้วก็กินดอกคำฝอยปกติใช้หลอดดูดมันจะดูดขึ้นมาครับผู้ชมฮะผมบอกได้คำเดียวครับว่าช่วงหน้าหนาวอุ่นนะผมว่าสบายมากเลยนะฮะเอาเป็นว่าผู้ชมใครก็ตามที่สนใจอยากจะได้สูตรนะฮะลองนำกลับไปทำที่บ้านหรือแม้กระทั่งอยากจะมีธุรกิจเล็กๆจะอบรมจะติดต่อยังไงได้บ้างครับอาจารย์ครับติดต่อที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนะคะครับเบอร์029428629-35แล้วก็ต่อ223ใครก็ตามที่สนใจลองโทรเข้ามาเขาบอกว่าปีนึงเนี่ยมีจัดอบรมประมาณ4ครั้ง4ครั้งเป็นของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร2ครั้งแล้วก็สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยเกษตรเหมือนกัน2ครั้งครับลองโทรเข้ามาจองผู้ชมครับสำหรับวันนี้คุณผู้ชมฮะเราต้องขอบพระคุณอย่างสูงที่เดียวครับสำหรับอาจารย์ดวงจันทร์ที่มาแนะนำแล้วก็ทำก็เรียกว่าน้ำดื่มสมุนไพรแบบนี้ให้เราได้ดื่มกันด้วยขอบพระคุณอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอ
อีกหนึ่งสูตรนะครับสำหรับน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพครับสำหรับน้ำดอกคำฝอยผสมเฉาก๊วยคุณผู้ชมท่านใดที่เห็นแล้วสนใจนะครับอยากจะขอสูตรคุณเองสามารถเขียนจดหมายเข้ามาได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับแม่แต่วันนี้น่าเสียดายนะครับเวลาของเราหมดลงแล้วพบกันได้ใหม่ในตอนหน้ากับผมเจษฎามณีรัตน์และรายการเกษตรศาสตร์นำไทยแบบนี้เช่นเคยครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ